ืนจะไม่ได้นะอาจารย์ว้าวเป็นไงข้อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมทำไมหมอเขาเอ็กซเรย์แล้วว่าว้าวเนี่ยมันฟังแล้วมันรู้จะเบื่อโลกจังนะทำอะไรไม่ได้เลยปวดเข่าตึงเส้นหลังโอเคเข้าใจแล้วผมเข้าใจหมดแล้วตรงนี้มันเป็นรูปอาจารย์เข้าใจหมดผมทำให้หายนะผมจับแป๊บเดียวผมจะรู้ไวยากให้ยังได้ทำงานได้เข้าใจแล้วอยากจะให้เจ็บให้ปวดจะได้ทำงานได้ปกติรู้ที่จะให้เจ็บให้ปวดตามที่ต้องการไหมแล้วก็สูตรหมดเนี้ยหมดความต้องการกลางคืนปวดมากเลยตรงดูคืนต่อไปนะคำตอบสุดท้ายคือตื่นต่อไปจะไม่ปวดหรือปวดก็น้อยลงเยอะหายใจไว้เอฟหายใจไว้ตามความรู้สึกตัวเองตามความรู้สึกของตัวเองเราจะเข้าใจตัวเราเองผมมีพลังแน่ๆเลยไปเป็นผู้รับพลังงานที่ดีๆเอาไว้มันจะรู้สึกเองงอขอเหยียดขาที่นี่ดีไหมงอเหยียดที่ขานั่นงอไปเหยียดไปทำไปมือก็ทำทางนี้เข่าก็ทางตรงนู้นเนี่ยดูสิมันจะไปส่งผลถึงเข่าได้ไงเดินแค่นี้แค่ปากคออย่างเดินไม่ขึ้นการเรียนรู้เป็นไงรู้สึกไงต่อยังขัดอยู่ค่ะเข่าเนาะโอเคขัดเข่าแต่ผมช่วยทางด้านนี้มันคนละเรื่องเลยนะเดินเข่าขัดจะไม่ช่วยหัวไหล่โอ้ยคนละประเทศเลยคนละเรื่องนะใช่คนละเรื่องเลยแต่มันเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวสุดท้ายมันจะเป็นเรื่องเดียวกันถูกต้องสังเกตไปแล้วครับเวลาเข้าไปนะเวลาเข้าไปมาน้องขึ้นมาตั้งให้มือข้างขวานี่จะเริ่มหายใจปั๊บนี่หายใจไว้ทำไมถึงผมห่วงจังหายใจด้วยมันสำคัญอะไรกันนะกันนะหัวใจหายใจสำคัญนะครับคนมันรู้หายใจต่อเธอจะสนใจเขาจะสนใจเขาผมยังไม่สนใจเลยยังไม่สนใจเลยนั่นคือเขานี่คือเราครั้งนี้มันดีกว่าดูเขาขวาจะหายโยมขยับอ่ะขวาขยับดูสิทำเองหลับตาทำอย่าเพิ่งพูดไปด้วยไปด้วยที่มันใช้เอาไว้ว่าส่วนเองตอนนี้มันใช้มือละเป็นก้อนอาจารย์โอ้ย
ี่ธรรมดาแล้วเนี่ยกี่ปีมาแล้วเนี่ย2ปีแล้วรักษาทั่วไปหมดอาจารย์ยาก็กินจนแสบหน้าอกไปหมดแล้วโอเคอ่ะคอยดูขึ้นขายได้ไหมโอ้ยมันก้อนติดเลยก้อนเท่ากับเกือบถึงไข่ไก่แล้วเนี่ยใช่โตกว่าไข่นกกระทาแน่นอนโอเคไม่มีทางเลือกเลยแต่กำลังมีทางเลือกทางเดียวอยู่ในเวลานี้นะคลี่คลายรถได้ไหมคลี่คลายรถได้ไหมคลี่คลายได้ไหมสองมือเปล่าเนี่ยคุยนะคุยหนาเนาะคุยจังเลยสองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้คุยจังเลยสุดท้ายก็ตัดสินใจจะผ้าเลยเนี่ยพอดีเขาชวนกันมาเหรอขอเดี๋ยวไปเดี๋ยวพูดถึงมันปวดทนไม่ไหวอาจารย์ปวดตึงอย่าพูดถึงมันนะกำลังพูดพูดตรงนี้นี่จ้าจ้าเรากำลังใช้ความรู้สึกอยู่ตรงนี้หัวเข่าตอนนี้เอาไปพูดเสร็จได้ก่อนค่อยพูดพูดมาเยอะแล้วไอ้ที่ว่านั้นน่ะนะจ้ะมาดูช่องมือเปล่ามันช่วยได้จริงไหมนี่อย่าไปพูดเรื่องเกินช่วยจริงมันจะได้รู้เอ้ยถุงหมอกมันขนาดนี้ใช่ไหมปึ๊บเอาเลยขยับดูสิทีนี้เขาท่าไหมไม่ค่อยกึกเท่าไหร่นะถามว่าเข้าท่าไหมตอบนั้นก่อนเข้าท่าเข้าท่าเดี๋ยวดูสิทีนี้เออมันจะได้ชัดเข้าท่าดูสิเดี๋ยวดูสิมันจะได้ชัดเออสาวเด็กไปทางนั้นได้ไหมคำตอบสุดท้ายคือต้องทำงานอยากช่วยลูกทำงานทำอะไรไม่ได้คนทางเดี๋ยวก่อนผ่านมาเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวนี้เป็นเช่นนี้ที่ผ่านมาเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวนี้เป็นเช่นนี้จะข้างนี้ยังเกิดอยู่ตอบการพิจารณาแล้วถามว่าจะทำงานได้ไหมต้องไปอย่างนั้นอย่ามีอะไรคิดพูดของเก่าทำไมล่ะทำไมล่ะทุกพูดของใหม่ๆนะอาจารย์นะก็ใช่ใช่ไหมเก่ามันเยอะแยะมากมายแต่ก็ได้ของใหม่ก็พูดของใหม่ใช่ป่ะวันนี้มาข้อได้ของใหม่ข้อข้าอาจารย์ไม่จะพูดผักขาไหมเหรอพูดแล้วมันไปต่อไม่ได้ไม่ล็อกตัวเองใช่ไหมเราต้องการที่จะไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องแม้กระทั่งอะไรก็ใช้ได้เป็นปกติมันคิดรูปนี้มันไปรูปไปต้องคิดใหม่จ้าเนี่ยสังเกตเวลาผมทำพิจารณาตามเนี่ยอย่างนี้สิครับมันจะได้เป็นความรู้ด้วยในตัวต่อไปถ้ามันไปดีก็ช่วยตัวเองในระดับต้นๆให้มันได้ต้องคิดอย่างนั้นมันถึงจะมันพาตัวเองให้ได้อย่างนั้นนะครับมันถึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสองฝ่ายยิ่งผมเองไม่ได้ทำแบบรับจ้างนะก็หายใจดิคนละเรื่องไหมเนี่ยนะนี่นะ
ึบอึบนี่โอ้ไม่ยอมทำเองมาสิก็ขาไม้แขวนเองได้เรื่องไหมได้เรื่องอาจารย์มาได้เรื่องได้เรื่องแล้วก็ไปเดินไปวิ่งตรงนี้ทำงานต่อนะอาจารย์ทำตาให้หน่อยได้ป่ะได้หมอเขาว่ามันเป็นต้อหินยิงเลเซอร์มาแล้วนะนี่แต่ก็ยังมัวอยู่เอายิงเลเซอร์มาแล้วจ้ะมันเป็นไงยิงแล้วเป็นไงยิงมาทีแรกก็ใส่แต่อยู่ๆมันก็มัวอีกมัวอีกนะคอยดูนะเมื่อกี้มัวเนาะจ้ะผมกำลังช่วยนะจ้ะเวลาผมช่วยแล้วมันจะหายมัวไหมเนาะนั่นคือโจทย์คือคำว่ามัวโอเคไหมตอนนี้กำลังจะดูเชื่อมหายมัวไหมสองมือเปล่าอยู่ทำให้หายมัวได้ไหมไม่หายก็พอดีขึ้นไหมประมาณนั้นถ้าจะไปโทษการแพทย์มันไม่ได้ก็ช่วยคนมาเยอะเหมือนกันเราไม่ต้องโทษใครเนาะโทษความเสื่อมร่างกายดีกว่าดีไหมจ้ะดีเลยทำให้เรามองเห็นได้สบายสบายเอาให้หมดง่ายได้นี่แน่ถามว่าเป็นไงตาธรรมดามองดวงไปจะเป็นสีลุ้งนี่ไม่ค่อยเป็นละเดิมไม่ธรรมดาเดิมมองเห็นไฟเป็นสีลุ้งแล้วตอนนี้เป็นไงไม่เป็นที่ลุงครับมันดีขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะจบก็แค่นั้นเองค่ะมันต้องพูดอย่างนั้นเดิมก่อนหน้านี้ก็ว่าได้ใช่เดี๋ยวนี้ผ่านมือสองข้างไปแล้วมันต่างไปอธิบายความต่างก็จบตกลงดีนะจ้ะมันเป็นมากี่เดือนกี่ปีในร่างกายเนี่ยร่างกายเป็นมาที่ว่าทำงานไม่ได้สองปีแล้วโอเคอ้าวดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณได้ไหมประมาณ80 80% โอเคจบครับเนี่ยจ้ะโอเคอ่ะน้ำเป็นยาแต่เนี่ยปึ๊บนี่โอเคลูก